งเนี่ยที่บุ๋มกลับบ้านเนี่ยบุ๋มเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในบ้านยิ่งใหญ่ในบ้านแต่ว่าวันนั้นวันตรุษจีนบุ๋มก็กลับไปบ้านแล้วบุ๋มก็เห็นตัวตนของบุ๋มอะว่าตัวตนที่แย่ที่สุดของบุ๋มอยู่ในห้องครัวเคยทำร้ายพี่สะใภ้ตอนที่พี่ชายกับพี่สะใภ้ทะเลาะกันทุกครั้งที่พี่ชายกับพี่สะใภ้ทะเลาะกันเนี่ยเราจะเข้าข้างพี่ชายแล้วก็จะไปลุยกับพี่สะใภ้จิกหัวตบอย่างเงี้ยกลับไปบ้านตุ๊ดจีนเนี่ยพี่สะใภ้บอกว่าบุ๋มรู้ไหมเรากลัวบุ๋มเรากลัวมากๆเวลาที่บุ๋มแบบเป็นนางยักษ์ในบ้านแต่พอกลับไปตุ๊ดจีนเงี้ยก็มีวันหนึ่งเนี่ยที่จะต้องไปซื้อของไหว้ทุกครั้งเนี่ยวันที่วันจ่ายเนี่ยเราก็จะแบบมันจะทะเลาะกันอ่ะพี่สะใภ้ก็ด้านขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกคันหนึ่งบุ๋มก็อีกซ้อนพี่ชายไปอีกคันหนึ่งพี่ชายก็บอกว่ากูบอกมึงให้ไปตลาดเดียวกันไปตลาดไหนท่าม่วงมันด้านมีหลายตลาดพี่สะใภ้ก็ไปตลาดนึงพี่ชายก็ได้ไปตลาดนึงก็มารวมกับที่บ้านหลานมึงได้อะไรมามั่งก็ซื้อพี่สะใภ้กันซื้อสามกันแต่ก่อนในหมุนก็จะพี่ปู่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ทีนี้หมุนก็จะบอกว่าช่างมันให้ตุ้ยซื้อซ้ำก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ทำกับข้าวมื้ออื่นเราอย่าทะเลาะกันเลยวันเนี้ยมันเป็นวันดีไปทำกับข้าวให้เปียกกินกันพี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะพามึงไปไหว้มึงไปปิดทองวัดแรกพี่ชายก็มายืนมองบอกว่าบุ๋มทองรอบโบสถ์ไหวไหมหนูก็บอกว่าไม่ไหวขอแค่ลูกเดียวได้ไหมปิดลูกเดียวพี่ชายบอกอ่ะเอาแผ่นทองมาเดี๋ยวเฮียจะไปปิดให้แล้วก็อธิษฐานให้แล้วรอเฮียอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเฮียมารับบุ๋มเป็นโรคหัวใจเสร็จแล้วบุ๋มก็ปิดเสร็จแล้วคือภาพแห่งความประทับใจวันนั้นก็คือพี่ชายอ่ะไปเอารองเท้ามาแล้วก็เอามาวางให้บุ๋มเนี่ยแทบจะใส่ให้บุ๋มน้ำตาบุ๋มมันไหลอ่ะบอกนี่มันเป็นความรักของพี่ชายอ่ะรู้สึกแบบว่ามีความสุขอ่ะคือบุ๋มลืมอยากจะเอาสมุดบันทึกความดีมาให้ทุกคนได้อ่านกันคือบุ๋มจับดีของผู้ร่วมงานแล้วก็ตอนนี้ทำเล่มใหม่คือสมุดบันทึกความดีของครอบครัวของพี่ชายของพี่สะใภ้แล้วพี่สะใภ้เขาคงรู้สึกผิดด้วยแหละที่หลานทำไม่ดีกับบุ๋มเนี่ยเขาก็คือดูแลบุ๋มทุกอย่างกลับไปบ้านเนี่ยก็จะปูที่นอนให้บุ๋มไปอาบน้ำเดี๋ยวเราปูที่นอนให้ก็จะปูที่นอนให้แล้วก็พี่ชายก็กอดคอบุ๋มต่อไปนี้เฮียจะดูแลบุ๋มนะคือสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเราเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะใช่เข้าถึงเปลี่ยนแปลงความแตกต่างถ้าเราเป็นคนแบบเดิมล่ะเป็นยักษ์สีใช่คงไม่ได้แบบนี้หรอกจริงไหมคะ